สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับวิธีการดีลงานอีเวนต์ทั้งสำหรับนักดนตรีและผู้จ้างเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาซ้ำๆเดิมๆเกิดขึ้นบ่อยตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับบ่อยมากๆนะครับวันนี้ผมมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายนะครับผมโอเคนะครับก่อนไปเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ในทุกๆช่องทางนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆนะครับส่วนใหญ่ช่องผมจะสอนดนตรีเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทั้งนักดนตรีและคนที่ไม่ใช่นักดนตรีนะครับอาจจะเป็นการคนจัดอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับดนตรีมากน้อยเพียงไหนนะครับก็จะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของงบประมาณต่างๆนะครับที่จะต้องคุยกันก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากลูกค้ากับนักดนตรีนี่แหละนะครับเอาประสบการณ์ตรงของผมเลยก็ได้นะครับก็คือลูกค้าชอบวงดนตรีวงนี้อยากจะจ้างไปเล่นในงานส่วนตัวของตัวเองนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือแน่นอนคุยราคาครับก็จะเป็นราคา1ราคาของวงดนตรีนะครับเวลาคุยรายละเอียดของราคาวงดนตรีก็จะแล้วแต่วงนะครับว่าจะมีกี่คนบางคนจะคิดเป็นเหมากี่โมงอะไรกี่โมงถึงกี่โมงอะไรตรงนั้นผมไม่ลงรายละเอียดนะครับจะขอแยกเป็นอีกคลิปแล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้1ก้อนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับนักดนตรีวงข้อ1นี้จะเป็นค่าจ้างนักดนตรีนักดนตรีนะครับและอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับเช่นนะครับเป็นอะไรบ้างที่ดนตรียังไงก็ต้องเอามาเองนะครับก็คือกีตาร์นะครับเบสคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นเครื่องดนตรีเล็กๆครับแซกโซโฟนและอื่นๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่กลองชุดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งโอเคไหมอันนี้วงดนตรีรวมกับเครื่องธรรมดาแล้วทำไมกองชุดถึงไม่รวมเพราะว่ากองชุดมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วกองชุดเวลารับอีเวนต์เราจะคิดเป็นแบนเกียร์นะครับแบนเกียร์อันนี้อีกชุดหนึ่งนะบางทีส่วนของงบนี้มันก็จะไปอยู่ในข้อ3ด้วยนะครับข้อ3คือผมพูดเร็วๆก่อนข้อ3คือระบบเสียง sound system โอเคนะครับข้อ3 sound system อันนี้สำคัญมากบางทีนะครับลูกค้าไม่ทราบจริงๆว่า sound system มันเป็นยังไงนะครับบางครั้งนะครับเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือลูกค้าคุยกับนักดนตรีใช่ไหมครับคุยกันมัดจำเรียบร้อยนะครับแล้วมาถึงงานเจอเวทีเปล่านะเวทีเปล่านะครับไม่อันนี้ไม่ใช่เวทีเปล่านะครับอันนี้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แล้วนะครับสมมุติว่านักดนตรีมาแล้วไม่มีทั้งมีแต่เวทีเปล่าเห็นไหมเห็นมีแต่เวทีเปล่าไม่มีทั้งลำโพงอะไรพวกนี้ไม่มีเลยลำโพงพวกนี้ไม่มีให้เลยกลองชุดก็ไม่มีให้แอมป์ก็ไม่มีให้นะครับอันนี้มันทำให้มันขาดข้อ2และข้อ3เห็นไหมข้อ2กับข้อ3ขาดไปนะครับเวลาดีลงานอย่าลืมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งนักดนตรีและผู้จ้างอย่าลืมคุยกันเรื่องระบบซาวนะครับระบบซาวว่าใครจะเป็นคนติดต่อโอเคไหม Sound System คืออะไรนะครับข้อ3นี่คือ PA System อุ้ยเขียนอะไรเนี่ย PA นะครับ PA ก็คือ PA นี่คือคนฟังนะเป็นระบบเสียงสำหรับคนฟังลำโพงผู้ชมนะคนฟังคนฟังจะมีหลายใบก็แล้วแต่นะครับบวกไปแล้วแต่ว่ามันเป็นห้องเล็กหรือว่าห้องใหญ่ราคาก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ PA นะครับย่อมาจาก Power Amp เดี๋ยวพูดเร็วๆแล้วก็มอนิเตอร์จะเป็นลำโพงนักดนตรีลำโพงคนบนเวทีอย่างนี้ดีกว่าคนบนเวทีนะครับลำโพงคนบนเวทีตรงนี้จะเป็น Sound Systemจัดการนะครับก็คือระบบ PA และระบบมอนิเตอร์แต่ถ้าเป็นบางทีถ้าเราไปแบบ
มิวสิกเฟสติวัลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการแยกทีมได้นะครับไม่มีปัญหาอาจจะมีเขาอาจจะแยกทีมได้ว่าทีมนึงดูมอนิเตอร์เลยอีกทีมนึงดู PA เลยก็คือหมายความว่าไปด้านนอกว่าคนฟังโอเคยังแล้วก็มาที่มอนิเตอร์ว่านักดนตรีโอเคยังเพราะอะไรเพราะว่าถ้านักดนตรีไม่ได้ยินเสียงตัวเองนักดนตรีก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับมันเล่นไม่ได้อะมันก็คือมันต้องได้ยินและเหตุผลอะไรนักดนตรีถึงจะไม่ได้ยินตัวเองเพราะว่าเวลาเราซ้อมดนตรีในห้องด้วยกันเนี่ยเราได้ยินกันชัดอยู่แล้วแต่ว่าเราไปแสดงเนี่ยที่มันกว้างเห็นไหมที่มันกว้างน้องฝั่งนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์นี้ก็ได้เนี่ยน้องฝั่งนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ตรงนี้อาจจะไกลไปใช่ไหมครับเนาะอาจจะไม่ได้ยินก็ได้มือกลองคนนี้นะครับตีกลองแค่ตีกลองเฉยๆเสียงกลองก็รบกวนตัวเองแล้วแล้วก็ที่มันกว้างมากไม่มีผนังอะไรสะท้อนเสียงกีตาร์ของเพื่อนเข้ามาเลยนะครับเนี่ยกีตาร์เสียงมันไปข้างหน้าอย่างเดียวเบสมันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วกลองอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยไม่ได้ยินเพื่อนเลยนะครับก็ต้องได้ยินมอนิเตอร์ด้วยอ่ะนี่มอนิเตอร์อยู่นี่เห็นไหมสีแดงเนี่ยมอนิเตอร์นะครับนี่มอนิเตอร์เห็นไหมมอนิเตอร์เห็นไหมอันนี้ได้ยินนักดนตรีได้ยินนักดนตรีนะครับนี่ได้ยินนักดนตรีนี่ครับพระเอกของเราคือซาวด์เอนจิเนียร์นะครับเขาจะอาจจะมีทีมนะครับจะมีเป็นทีมเลยนะครับผมเขาก็จะจัดการมามันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือจัดการทั้งมอนิเตอร์ให้บนเวทีได้ยินและ PA system PA system ก็คือนี่ครับกระจายเสียงมาให้คนฟังนี่นี่ก็ใช่นี่กระจายเสียงมาให้คนฟังเห็นไหมครับถ้าไม่มีข้อ3นี้จบเลยนะครับไม่ว่าจะงานมีดนตรีหรือไม่มีดนตรียังไงก็ต้องมีข้อ3อย่างน้อยเราก็ต้องการพิธีกรต้องการคนโฟนใช่ไหมครับมีอะไรก็ต่อเมื่อถ้าซาวด์ซิสเต็มแบบนั้นนะครับบางครั้งถ้าจัดที่โรงแรมนะโรงแรมเขาก็จะมีให้อยู่ละมีแบบซิสเต็มที่สามารถคุยได้นะครับแต่ถ้าคุณจัดงานที่โรงแรมแล้วจะเอาวงดนตรีเข้าไปเล่นด้วยนะครับวงดนตรีเข้าไปเล่นด้วยคุณจะต้องเช็คก่อนว่าซาวด์ซิสเต็มของโรงแรมเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเล่นดนตรีหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าลำโพงแค่ลำโพงห้องประชุมอ่ะมันเป็นมันไม่ซัพพอร์ตนะมันจะต้องแบบโอ้โหมีอุปกรณ์เสียงดังเยอะเลยตรงเนี้ยนะเสียงดังเยอะแยะเลยเนี่ยที่จะต้องเอาไปมิกซ์รวมกันกว่าจะออกมาเป็นตรงนี้นะเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นตรงนี้ให้คนฟังใช่ไหมคุณจะต้องเอาอันเนี้ยไปรวมเอาเบสไปรวมเนี่ยไอ้กองนี่มีแค่1ไม่ใช่แค่1นะกองมี1 2 3 4 5 6 7ใบอ่ะสมมุติอ่ะไปรวมตรงเนี้ยนักร้องอ่ะไปรวมตรงเนี้ยนักร้องเนี่ยไปรวมตรงเนี้ยกีตาร์ไปรวมตรงเนี้ยแล้วก็ไปผสมให้มันออกไปโอ้โหคนที่ทำงานตรงนี้ได้ต้องเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ทำงานกับนักดนตรีนะครับบางครั้งคนที่ดูแลเครื่องเสียงที่โรงแรมอ่ะบางโรงแรมโอเคบางโรงแรมทำได้นะครับเพราะว่าโรงแรมใหม่ๆที่ผมเจอในเชียงใหม่มันมีแล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยโรงแรมที่มีอยู่แล้วเขาเปิดปิดเสียงบาลานซ์ได้นิดหน่อยแต่ถ้าเจอเครื่องดนตรีเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้วิชาจริงๆครับฉะนั้นคุณลงทุนไปเถอะครับกับซาวด์ซิสเต็มนะถ้าคุณเป็นผู้จ้างนะครับคุณเป็นผู้จ้างคุณต้องมีซาวด์ซิสเต็มด้วยนะครับผมซึ่งเห็นไหมถ้าแค่นี้อย่างน้อยคุณรู้ข้อ1กับข้อ3งานคุณราบรื่นแน่นอนนะครับวงดนตรีโอเคซาวด์ซิสเต็มโอเคนะครับมันเกือบจะ 100% ละนะครับอีกนิดนึงที่ตรงนี้อาจจะพลาดกันทั้ง2ฝ่ายก็คือเรื่องของแบนเกียร์นะครับข้อ2นะครับแบนเกียร์บางครั้งนะครับจะมาพร้อมกับซาวด์ซิสเต็มบวกกันโอเคนะข้อ2ข้อ3เนี่ยบางครั้งนะครับผมก็เข้าใจว่าทุกครั้งแหละเมื่อก่อนนะแต่ว่าหลังๆมามีบางครั้งได้เพราะว่าบางครั้งเขาก็แยกขายเพราะว่านักดนตรีมีนักดนตรีอย่างแก๊งผมเองเนี่ยบางทีก็อยากจะยกไปเองอยากจะใช้เครื่องที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับSound System ก็เลยดูแลแค่ PA Monitor เลยไม่ได้ดูแลแบนเกียร์แบนเกียร์ก็จะเป็นงบอีกก้อนนึงนะครับที่มันเป็นค่าเช่าเครื่องนะครับบางครั้งถ้า Sound System เขามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นงบที่ติดมากับ Sound System อยู่แล้วนะครับผมแบนเกียร์ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกลองชุดครับนะเป็นเครื่องใหญ่ไงเครื่องใหญ่นะ Drum Set Drums แล้วก็แอมป์ต่างๆนะครับนะกลองแล้วก็แอมป์แค่นั้นเองนะครับใหญ่ๆไงที่ต้องยกอ่ะใช่ไหมบางทีนักดนตรีก็ยกมาเองอ่ะผมก็ยกไปเองเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปนะครับง่ายๆก็จะมี1วงดนตรี2ซาวด์ซิสเต็ม
เช็คให้ดีนะครับว่าวงดนตรีนี่เช็คให้ดีนะว่ากี่โมงถึงกี่โมงอันนี้ไปคุยกันเอง2 sound system เช็คให้ดีนะครับว่า sound system ที่โรงแรมแถมให้เขาเหมาะสำหรับการเล่นดนตรีหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าจะต้องจ้างนะครับก็ต้องเช็คดูว่าเขาให้แบนเกียร์มาหรือเปล่าจะเอาแบนเกียร์มีแบนเกียร์อะไรให้ไหมมีพร้อมหมดเลยไหมหรือว่าจะเป็นแบนเกียร์นักดนตรียกมานะครับนักดนตรีคิดกี่บาทเนี่ยคิดคุยให้มันคล่องๆเลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้น่าจะได้ประโยชน์กันแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าsound system นักดนตรีจะบอกไว้เลยนะถ้าสมมติว่าอย่างน้อยนะครับผมบอกไว้เลยถึงแม้ว่าจะมีคนติดแบนเกียร์มาให้คุยงานยังไงก็ตามมีแบนเกียร์เขาบอกว่าจะให้แบนเกียร์มาให้ผมแนะนำว่าให้ติดรถไว้เลยนะครับติดรถไว้เลยผมติดเวลาผมไปเล่นอีเวนต์เนี่ยผมเคยที่จะไปแบบตัวปลิวเพราะกะว่าจะไปใช้มอนิเตอร์ใช่ไหมกะว่าไปใช้มอนิเตอร์ของ sound system นะครับแล้วก็ใช้แคปซิมอะไรเงี้ยตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าวันนั้นคุยกันหลายทอดเกินไปครับคุยกันหลายทอดเกินไปจนมันเข้าใจกันผิดนะครับผมโอเคนะเข้าใจกันผิดก็กลายเป็นว่า sound system เป็น sound โรงแรมที่จำนวนมอนิเตอร์เนี่ยไม่เพียงพอมีใบเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นผมโชคดีที่ผมมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเอ๊ะเอาปลอดภัยดีกว่าผมเลยยกแอมป์ไปด้วยนะครับคุณยกแอมป์เบสไปมันคุ้มมากนะครับคือวันนั้นได้เล่นกับ sound system ที่เป็น sound โรงแรมนะครับที่ไม่ได้แบบซัพพอร์ตการเล่นดนตรีวงใหญ่ขนาดนั้นแต่วันนั้นค่อนข้างโชคดีที่แบบว่าผมเอาแอมเบสไปเมื่อเอาแอมเบสไปแล้วเนี่ยแอมเบสมันไม่เหมือนแอมอื่นตรงที่ว่ามันเป็นซาวด์ที่แบบคัดมาสำหรับเบสโดยเฉพาะถ้าเรามีแอมเบสแล้วอันอื่นมันง่ายแล้วมันจะไม่ไปกวนคีย์บอร์ดเข้ามอนิเตอร์เข้ากีตาร์เข้ามอนิเตอร์มันจัดการง่ายกว่าเสียงที่มันสูงๆครับถ้าเสียงต่ำๆเนี่ยมันโอ้ถ้าเป็นแอมเบสมันจะเวิร์กเลยมันโอเคเลยวันนั้นก็เลยโอเคแบบรอดมาได้นะครับปาฏิหาริย์สุดๆนะครับผมโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้บอกได้นะอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรนะแล้วก็ถ้าใครเคยเจออะไรแปลกๆนะครับเคยเจอเซอร์ไพรส์อะไรแค่ไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะครับโอเคก็ไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ